ตอนยักษวัดแจ้งย้อนหลังไปเมื่อห้าหสิปีสำหรับกรุงเทพของเรานิสัยของคนไทยสมัยนั้นยังไม่ถึงสมัยนี้ทุกคนจะรู้จักรู้ฐานะของตัวดีเสมอว่าทุกคนไม่เท่าเทียมกันไม่ยอมกระทําตัวที่ต่ำอยู่ให้สูงหรือพองลมอย่างอึงอ่างให้โตจะทัดเทียมสัตว์อื่นคนสมัยหลังนี้คล้ายไม่รู้มีรู้จนมีรายได้เดือนละห้าหกพัน ก็ดำเนินตัวเองเท่ากับคนที่มีรายได้เดือนละ2อ0 0 0ื0นสาืบาททาั้งๆที่ตัวเองก็ยากแขนอยู่อาน,นิจจาไม่ควรเลยท่าเตียนพศ2560ถ้วยหนึ่งนงนุษถ้วยสองพุทธวาจาสามถ้วยแก้วกล้าพูดจาอง์อาจสีถ้วยเก่งกาดผ่าขาดไม่รู้ตัวห้าถ้วยเมามัวพูดไม่กลัวความผิด หกถ้วยมีฤทธิ์พูดผิดทุกคำเจ็ดถ้วยมืดคล้ำม,มือคลำหนทางแปดถ้วยเอวบางพี่เห็นช้างเท่าหมูเก้าถ้วยโอวชมตรูสุดรู้สุดคิด สิบถ้วยมืดมิดสิ้นฤทธิ์ผีแล้วเจ้าแก้วเอ้ยแม่อะไรครับคุณตาถ้วยหกเนี่ยมีฤทธิ์พูดผิดได้ทุกคำเลยหรือเออสิวะก็พอะถ้วยที่ห้ามันก็พูดไม่กลัวความผิดแล้วนี่วะจะไปกลัวอะไรกับถ้วยหกพวกก็พูดผิดได้ทุกทีไปสินั่นเออคุณตาครับเออสงสัยอะไรล่ะพ่อถามเรื่องหนึ่งครับสงสัยมานานแล้วเรื่องยักษ์ครับยักษ์วัดแจ้งใช่แล้วยักษ์กว,วัดแจ้ง ว่ากันว่าที่เขาเรียกตรงนี้ว่าท่าเตียนเนี่ยก็เพราะว่ายักษ์วัดแจง้งข้ามฟ้ามาลุยกับยักษ์วัดโพเจ้าถิ่นซะจนที่แถบนี้เตียนโลง่งราบไปเลยใช่ไหมในฐานะที่คุณตาเป็นคนเก่าคนแก่ของท่าเตียนเนี่ยลองเฉลยเล่าแจ้งแถลงไขทีอืก็ <c oughs> พี่โทพ่อคุณยักษ์หินอ่ะมันจะไปทําอะไรได้มันก็ได้แต่ยืนแช่แข็งโดแข็งเดอยู่อย่างนั้นน่ะชั่วนาตาปีนั่นแหละ ไอชื่อท่าเตียนเนี่ยเขาก็เรียกมาอย่างนี้ตั้งบูร่าบูรานตาได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วเอาเหรอว้าไม่มันเลยอะ่ะแต่มันก็มีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆกับตัวตาเองเนี่ยแหละพวกคุณคุณอยากฟังตาเล่ากันไหมละ่ะเกี่ยวกับยักษ์เนี่ยแหละหเรื่องจริงว้าอยากสิครับตอนนั้นสองยามเห็นจะได้ตากำลังรุ่นรุนอยู่ <c oughs> กำลังวางชาดีเลยแหละ เลยพายเรือข้ามเจ้าพญาสบายๆตาพายข้ามมากินหอยแมลงผู้ทอดฝั่งนี้พอพายข้ามกลับฮเได้เรื่องเออแล้วทำไมคุณตาต้องข้ามมากินฝั่งนี้ด้วยล่ะครับเอาวพิโโทพ่อคุณฝั่งทนบุรีสมัยนั้นน่ะมันคึกคักเหมือนเดี๋ยวนี้สถที่ไหนกันเล่าทั้งมือทั้งเปลี่ยวมีแต่สวนแล้วก็ป่าพ้นจากกำแพงวัดออกไปแล้วก็เป็นตรอก เดินกันไปเลี้ยวขวาก็ตลาดวัดแจ้งแล้วก็ถึงวัดหมื่นรักวัดระฆังกลางคืนน่ากลัวทั้งโจรทั้งผีไม่มีร้านรวงอะไรหรอกถ้าจะกินก็ต้องข้ามาท่าเตียนนี่เลยเพราะที่นี่นะ่ะเขามีโรงหวยคนคึกคักเยอะแยะมีแม่ค้าขายของกันตลอดทั้งคืนแล้วต่อข้ามาเจออะไรอ่ะครับก็พอขึ้นฝั่งท่าวัดเท่านั้นแหละ ธรรมชาติมันก็เรียกร้องอดันปวดฉี่นะสิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปวดฉี่เอาตรงนี้เลยละกันเฮ้ย,ยเสียงอะไรอ่ะเอเสียงดังขนาดพื้นดินสะเทือนเลยละ่ะดูดูไปรอบตัวก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่จะทำเสียงขนาดนั้นได้คิดๆไปหรือว่ายักษ์มันยกเท้ากระทืบแทนที่ยืนอยู่ คิดได้เท่านั้นก็ใส่ตีนหมาปรวดเดียวถึงบ้านเลยเออเย็นมากละตาขอกลับบ้านก่อนละกันบ้านตาอยู่ในสวนข้างวัดแกแล้วหูตามันก็ไม่ค่อยจะดีมืดค่ำแล้วมันก็จะลำบากเอาอ,อยู่ด้วยกันก่อนเถอะครับคุณตาขากลับพวกผมจะไปส่งนะนๆๆะน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 ะ อย่างนั้นก็เรียมแหม้กำลังเครื่องร้อนพอดีเลย <c oughs> เอาชนเย<น> <Yeah! S 2> ้เอเออละเฮ้ยลอยมาในที่สุดนฝะั่งทนบุรีเน่คุณตากะชวนค้างที่บ้านแถมบอกว่าจะกินต่อยันเช้าเลยที่ไหนได้เอาขึ้นไปส่งยังไม่ถึงห้องดีพวกเดินหลับกลางทางซะง,งั้นถ้าปล่อยกลับเองมีหวังได้ลงเรือผิดไปอยู่อยุธยาแน่ <c oughs> เฮ้ยก็ออะไรอีกวะคือปวดชี่วะราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดียวอยู่บ้านคุณตาก็ไม่เข้าให้เรียบร้อยไอ้นี่เฮ้ยอืมอ้าวเฮ้ยที่อื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปชีดันไปแถวๆยักษ์อีกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าบอกนะว่าเองอะเชื่อเรื่องที่คุณตาคนนั้นเล่าข้าบอกตรงๆเหลวไหลว่ะอืมเกลี้ยงกูจ ย้ยไอ้ลิงโอ้ยเป็นอะไรไปอ่ะอย่าเพิ่งตายนะแฮ้ยักน้อยไอ้คุณนเรนทรใช่เล่นหมาหมาทานโทษเหอะเคยตายอาหิวาคาหน้าวัดไหมนอยอย่างนี้ไม่ต้องให้ยักกระทืบหรอกตูเนี่ยแหละจะกระทืบมันเองเฮ้ยรอเล่นเองอ่ะขอโทษขอโทษโทษทีซอรี่นะ สอด้วงก็ได้รอเล่น <c oughs> ออมแต่ว่าตะกี้ข้าได้ยินเสียงอะไรวะดังสนั่นเลยอะ่ะเออได้ยินเหมือนกันเสียงอะไรวะอะไอเสียงนั้นน่ะเหรอพักพวกเดิมข้าอยู่บางยี่ขันอยู่กันริมน้ําได้ยินประจะําอ่ะพวกเองอยากรู้ไหมว่ามันคือเสียงอะไรเฮ <c oughs> งั้นก็มาตามมาข้าจะพาพวกเองไปดูยักษ์ยักษ์วัดแจ้งตัวจริงเสียงจริงเลยละ่ะ <c oughs> โอ้งั่นไงโปเรือปูนั่นแหละ ตอนกลางวันนะ่ะน้ำมันจะลงเชือกที่ผูกโยงระหว่างโป๊ะกับตะลิงมันตึงพอดีมันก็ไม่มีอะไรแต่พอกลางคืนน้ำขึ้นมาโป๊ะเรือมันก็ลอยห่างออกจากฝั่งคราวนี้พอมีเรือใหญ่ๆแล่นมาตื้นที่แรงๆก็ซัดโป๊ะเข้ากระแทกฝั่งเสียงดังแบบตะเกียแหละตอนที่คุณตาเล่าครั้งแรกข้าก็รู้แล้วว่าเสียงอะไรแต่ไม่อยากจะขัดคอแกอีกอย่างถ้าเสียงเนี้ยมันดังขึ้นกลางดึกที่เงียบสงัดแล้วก็มันก็จะเหมือนดังมากใช่ไหม จินตนาการได้ร้อยแปดและนี่ก็คือปริศนายักษ์วัดแจ้งนั่นเองโ่อ๊ย <laughs> อย่างนี้เองหรอกเหรอเฮ้ยไอที่เองทำตกใจตะเกียข้าหายเมาเลยอะแล้วเองจะว่าไงอะอุตส่ากินเหล้าตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายอะเอ้านะ <laughs> เดี๋ยวไปกินต่อกับพวกบางยี่ขันพวกนี้นะ่ะทำโรงเหล้าอย่าว่าแต่กินเลยจะอาบด้วยก็ยังไหวมีเป็นโอ่ง เออเนอะไหนๆก็ข้ามาฝั่งทนและเลยไปบางยี่ขันเลยละกันเฮ้ยพวกเราเว้ยเออเลยลอยมาคุณแม่คะอะไรอีกล่ะลูกแม่กำลังรีบเออไม่เอาแล้วชอบสนใจนน่นสนใจนี่อยู่เรื่อยสายมากแล้วเดี๋ยวหลวงลุงก็อดฉันเช้ากันพอดี เเนนนีีี่่ยยต้อองงงงัรรรรถแรไปกโมีการยื้อยุดฉุดกันเล็กน้อยก็บังเกิดเสียงประหลาดขึ้นในขณะนั้นคือเสียงเหมือนของหนักตกลงกับพื้นมีความกระเทือนเยือกทุกคนชะงักนิ่งเสียงมันคล้ายว่าใครที่มีเท้าใหญ่ๆกระทืบดินเหมเวชกร